จากกรณีที่บริษัท SCBX ได้ประกาศการเข้าซื้อหุ้นบิตครับทั้งนี้ SCBX ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์เพื่อยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทบิตครับออนไลน์จำกัดซึ่งจากการประเทศทำให้เกิดการร่วงอย่างรุนแรงของราคาเหรียญ KUB เมื่อช่วงปลายของวันที่25สิงหาคม2565ที่ผ่านมาโดยสาเหตุหลักนั้นเกิดมาจากการขอผู้คนในตลาดที่อ่อนไหวต่อข่าวดังกล่าวแต่ในเวลาเดียวกันผู้คนในโลกออนไลน์ก็ได้พูดถึงการได้รับใบอนุญาตทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของ SCBS โดยทาง SCBS ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากกรต.จากการเข้าซื้อบิตครับออนไลน์ในเดือนธันวาคม2021